ครับสวัสดีครับน้องนุ้ยและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับเมื่อเช้าเราให้ตัวเลข1350กันไว้ว่าถ้ายืนได้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อตอนนี้ยังพอที่จะวางใจได้หรือยังคะครับก็ที่วางใจเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบช่วงระยะสั้นนะครับที่อ๋อระยะสโัม้นเมนตัมเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพแบบเป็นการรีบาวเนาะจากที่แบบค่ะปรับตัวลงมาเยอะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดตอนนี้พี่ดูในขึ้นย่อยอ่ะค่ะที่บอกว่าตอนจัดตอนเช้าอ่ะคืออ่ามันลงเป็นครบภาคขึ้นย่อยใช่ไหมแล้วก็คเป่็ะนภาคของการเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยไอชุดเด้งเนี่ยมันเป็น ABC นะครับแล้วตอนนี้มันเหมือนมันอาคิดง่ายก็ได้คือเมื่อวานอ่ะเป็นเด้งเป็นเอแล้วนะแล้วก็เช้าเนี้ยที่ย่อลงมาหน่อยตอนเช้าใช่ไหมเป็นประมาณ B แล้วก็กลับขึ้นมาได้เป็นขาซีนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ผิดนะเท่ากับว่าไอ้ชุดรีบาวอ่ะมันก็จะแบบประมาณปลายรอบละที่เด้งมาจาก1330นะค่ะขึ้นมาเกือบ30 จุดนะเนาะตอนนี้มันก็ประมาณแถวแบบใกล้ๆ1360นะครับซึ่งพรุ่งนี้อาจจะมีแรงเฉื่อยหน่อยแต่ดูคาดว่าอัตราเร่งในการขึ้นรีบาวอะน่าจะน้อยลงละหรือจะเริ่มตื้อๆนะครับแถวๆนี้แหละเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นภาพแบบเซฟนะก็คือเป็นการแบบเหมือนใครซื้อตอนมันลงมาเยอะอะนะครับอันเนี้ยกำไรก็อาจจะมีบ้างละในหุ้นหลายๆตัวที่มันฟื้นกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสในการเทคโปรฟิตไปนะครับขายทำกำไรมาก่อนหรือว่าสมมุติแบบตอนวันพุธพฤหัสศุกร์ที่แล้วขายไม่ทันอย่างเงี้ยมันแบบปรับตัวลงมาเร็วใช่ไหมแล้วเราอยากจะลดพอร์ตหรือว่าแบบสวิตช์มาถือแคชเพิ่มเพื่อรอตลาดมันลงไปแถวแบบแนวเป้าหมายที่มองไว้ในขึ้น5ขึ้นจบชุดเนี้ยก็คือ 1277 1245อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นภาพของการเหมือนแบบขายมาก่อนนะครับเพื่อเอาเงินสดกลับมาแล้วไปรอซื้อตอนเป้าที่บอกอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวภาพตลาดที่ยังมองเป็นแค่รีบาวอยู่แต่ว่าภาพรวมมายังคงมีดาวไซด์ซึ่งมันฟอร์มเป็นขึ้น5แล้วใน5มี5ขึ้นลงมาแล้วเป็นขึ้น1สัปดาห์ก่อนอันนี้เด้งวันนี้เมื่อวานเป็นประมาณขึ้น2เงี้ยนะครับเพื่อจะลง3อีกทีนึงนะก็จะเป็นภาพเซตเพราะนั้นไอ้ตัว Set 50 Future เนี่ยก็เราก็ยังเป็นรอช็อตเหมือนเดิมซึ่งตอนเช้าบอกไปให้2แนวใช่ไหมมี830เราเปิดไปแล้วได้ของไปแล้วไม้แรกนะครับหมายถัดไปก็844นะครับ844เป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นฟิโบประมาณระดับ 61.8% นะครับที่ประมาณ844เป็นจุดในการเปิดช็อตอีกล็อตหนึ่งแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ถ้าถึงก็เป็นจุดในการเปิดอีกทีหนึ่งอันนี้เผื่อเพราะว่าชุดสวิงอ่ะมันอาจจะยังแบบเหมือนแบบมีแรงเฉื่อยในการแบบเด้งขึ้นได้ต่ออย่างเงี้ยนะครับก็ให้รอเปิดอีกล็อตหนึ่งละกันแล้วก็847นะครับสูงกว่าเซตเป็นจุดในการคัดลอสสำหรับขาช็อตนะครับด้านล่างก็จะมีโซน810 800จุด810 800จุดแนวเดิมทองเนี่ยจริงก็เข้าเงื่อนไขในการช็อตแล้วนะเพราะมันหลุดอย่างตัว XAU อ่ะมันหลุด 2,300 ลงมาละนะครับแล้วตัว GOM เนี่ยก็หลุด2327ลงมาละนะครับแต่เมื่อจะมาลงมาเยอะนะเดี๋ยวรอเด้งแล้วเป็นจุดในการช็อตก่อนละกันอันนี้อาจจะช็อตตามแล้วอาจจะอันตรายไปรอเด้งขึ้นมาก่อนแล้วจะเป็นจุดในการช็อตเพราะตอนนี้มันเข้าเงื่อนไขว่าที่ขึ้นน่ะมันครบ5ขึ้นมาละแล้วมันลงมันเริ่มชัดละนะครับเป็นภาพของแนวโน้มราคาที่จะเกิดการพักฐานได้ละนะครับเราก็รอเด้งแล้วเป็นจุดในการเปิดช็อตนะครับซึ่งเดี๋ยววันพันหัดน่าจะทันนะนะเดี๋ยวบอกทีละกันจุดมันรอเด้งขึ้นมาก่อนนี่เพราะนี้มันช็อตมันอันตรายไปนะครับเพราะมันอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นมาแรงอย่างเงี้ยตรงนี้อาจจะเปิดแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะฮะ
ก็รอก่อนละกันนะฮะส่วนหุ้นก็อย่างเหมือนเดิมก็อาจจะตอนนี้เป็นภาพแบบเน้นลดพอร์ตไปก่อนนะเพราะว่าดูตลาดมันยังคงมีดาวไซด์ที่แบบจะปรับตัวลงได้อยู่นะครับครับผมได้ค่ะครบถ้วนเลยขอบคุณพี่อ่องนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากคุณอ่องค่ะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX ด้วยนะคะ